ดาวูไปเศรษฐามาแล้ววันชัยอ่ะวันชัยอ่ะตัวเราคือคนไทยต้องไม่ลืมวันชัยสอนสิริค่ะเขาคือต้นของคำถามพ่วงเรื่องให้สวโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์ทางการเมืองอย่างไรก็ตามอ่ะถ้าคิดว่าสวโหวตเลือกนายกแล้วมันเป็นปัญหาเนี่ยต้นฉบับก็มาจากวันชัยนี่แหละเพียงแต่ว่าเขากลับหลังหันเร็วใช่คนก็อาจจะลืมเข้าใจว่าบัดนี้เนี่ยนะครับคุณวันชัยก็เป็นคนละคนเมื่อคุณวันชัยตอนตั้งคำถามพ่วงแปลงร่างไปแล้วคุณก็คือคนต้นนะครับของคำถามพ่วงตอนรัฐธรรมนูญคือผมต้องเรียนกับพี่น้องทั้งหลายเมื่อวานนี้ก็มีหลายคนทั้งส่งทางไลน์โทรศัพท์สอบถามว่าจัดรายการหรือเปล่าคือเราเจอปรากฏการณ์เรื่องการปิดกั้นการมองเห็นหรือการไปดำเนินการใดๆในเรื่องการรับรู้ของประชาชนรายการประเทศไทยต้องมาก่อนเนี่ยนะครับเราก็พูดชัดมาตั้งแต่ต้นว่ารายการนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆใครจะเอาไปใช้ก็ได้วันนั้นก็ยังดำรงนะครับอย่างไรวันนี้ก็ยังดำรงอยู่อย่างนั้นให้เป็นสมบัติของประชาชนแต่ว่านี้นะครับคือการต่อสู้พอมันมาวงรอบกันแบบนี้เนี่ยเขาก็รู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรตั้งแต่มีการล็อบบี้สื่อบางสำนักร้องขอไม่ให้เอาไปเผยแพร่นะครับแล้วก็ทำสำเร็จไปแล้วความเป็นจริงนั้นการเผยแพร่เป็นเสรีภาพแต่ว่าการเมืองก็ไม่ได้มีความลับใดๆแต่ว่านับตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็การปิดกั้นการมองเห็นเนี่ยมันรุนแรงมากนะครับก็คือหมายความว่าในหน้า Facebook เนี่ยเราจะรู้ว่าความผิดสังเกตนี่มีอย่างแน่นอนแต่ว่าก็บอกกับพี่น้องประชาชนที่ยังเข้ามาดูได้คือต้องตั้งใจกดไอ้เตือนอะไรต่างๆเด้งอะไรเนี่ยจะยากนะครับก็ให้เป็นที่รู้กันว่าเราเองก็คงจะต้องสู้เรื่องเวลาแล้วต่อไปหมายความว่าในขณะนี้เรากำลังถูกปฏิบัติการโดยฝ่ายการเมืองและทุนก็ครบถ้วนเออก็คือหมายความว่าคนที่จะไปออกสื่อต่างๆเนี่ยคือได้ทุกคนนะครับยกเว้นจะเอาคลิปผมไปเผยแพร่เหมือนเดิมอีกไม่ได้นี่ก็คือคำขอแล้วก็บัดนี้ก็รุกเข้ามาถึงว่าในการปิดกั้นการมองเห็นซึ่งเป็นศิลปะที่เราเจอกันมาหลายๆครั้งเพราะฉะนั้นทุกช่องทางเนี่ยนะครับก็บอกไปยังพี่น้องประชาชนว่าท่านเองก็ต้องแสวงหากันเองแล้วล่ะประชาชนต้องควรเป็นผู้มุ่งมั่นในการแสวงหาถูกต้องคือหมายความว่าต้องกดเข้ามาหาเองเราเองก็คงจะต้องล็อกเรื่องเวลาแน่นอนเพราะมันต้องสู้กันจริงๆแหละนะครับเอา6โมงเป็นตัวตั้งยกเว้นว่า6โมงถ้ามีการเลื่อนเวลาท่านก็กดมาดูอะรายละเอียดแบบพี่ตู่ที่มุ่งมาที่เรานี่หมายความว่าหลังจากนี้เรื่องชั่วจะบานเลยป่ะคือกลัวเราแฉป่ะเพราะที่ผ่านมาเราบอกหมดเนี่ยคือเวลานี้เนี่ยนะครับมันมีเหลือไอ้พวกเดียวเท่านั้นเนี่ย คือหมายความว่าที่ยังทุกอย่างนี่เขาดีกันไปหมดแล้วคือหมายความว่าไอ้ที่ด่ากันวิพากษ์วิจารณ์กันฟัดกันนะครับอีรุงตุงนังหมดบัดนี้เมื่อจูบปากกันแล้วทุกฝ่ายเนี่ยมันก็เหลือพวกเดียวซึ่งเป็นส่วนเกินของสงครามนี้อย่างที่เราพูดกันเมื่อวานหยุดก็หาว่าไปรับงานมาไปรับกล้วยมาเดินหน้าก็ต้องถูกสกัดกั้นอย่างนี้แต่บอกกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่าตามช่องทางต่างๆเนี่ยท่านต้องช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับทุกช่องทางที่มันสามารถเผยแพร่ณขนาดนี้แล้วท่านเองต้องใช้ความสามารถในการควานหารวมกระทั่งผู้รู้ในเรื่องโซเชียลมีเดียก็ออกมาช่วยกันเถอะเพราะผมเชื่อว่าจะต้องถูกปิดกั้นอย่างหนักขึ้นทุกวันนะครับเพราะว่าปกติเรารู้ความดูคนเนี่ยจะรู้ปริมาณที่มันเป็นแฟนประจำที่เป็นรายวันแล้วก็ไปดูตามหลัง
แต่อย่างที่ผมบอกว่าการเอาฝ่ามือไปปิดแฟนฟ้าน่ะถ้าคิดว่านี่มันทำสำเร็จได้เนี่ยโลกก็คงจะไม่เดินมาถึงทุกวันนี้หรอกก็หาความสำราญกันตามสบายแต่ว่าถ้ามันปิดมากๆเนี่ยเราก็จะไปแถลงข่าวที่ทำเนียบนะก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับว่างอยู่ก็ได้ได้ก็คือหมายความว่าพูดช่องทางเดียวมึงรังเกียจกูชิบหายกันกลั่นแกล้งกันก็ไปทำเนียบแล้วช่วงนี้แล้วก็ไปได้ทุกวันช่วงนี้ก็จัดรายการสดหน้าเรือนจำทั้งกระดิ่งนะคือทำสารพัดที่จะทำได้ไม่มีปัญหาอะไรใครก็ตามเนี่ยนะครับที่ออกแบบวางแผนสกัดในช่องทางโซเชียลมีเดียคุณฟังผมนะผมได้ว่าที่คุณคิดแต่บทผมหรือจะได้ผมหลายคนที่หลายคนที่เข้าใจผิดผมนะครับที่ออกมาที่มีเรื่องกันอยู่เราปกติความเป็นพวกมันก็ดีกันนิ่งเงียบบางคนมันคิดว่าไม่มีอะไรทั้งที่มันลืมไปคิดว่าเรารบเนี่ยนะครับสงครามมาแล้วมานั่งนิ่งสงบเรียบร้อยได้ใจว่าไม่มีฤทธิ์ที่จะทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเอากันแบบนี้เนี่ยเคยเห็นไหมเวลาว่ากันเต็มสูบคุณบ้าสู้ผมไม่ได้นะครับได้คือดงกระสุนยังแหวกเข้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้น้ำหน้าแค่การปิดกั้นนี่กระจอกตายหาเอาหาความสำราญตามสบายมันไม่มีความลับใดๆนี่นะครับใครไปทำอะไรตรงไหนอย่างไรสถานการณ์ถูกบีบเนี่ยวัดใจเราดีใช่ยิ่งเราถูกบีบเนี่ยเราไม่ดิ้นนะเราเดินเข้าใส่ไปเรื่อยๆแล้วพื้นที่ประเทศนี้กว้างจะตายใช่ทีนี้ทุกฝ่ายมันเคลียร์จบแล้วเนี่ยทีนี้เหลือให้พวกตกค้างอยู่ที่ก่อกวนอยู่เนี่ยยังไม่รู้ว่าสงครามมันเสร็จแล้วแต่บอกกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่าเราก็จะทำหน้าที่ในการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยคำขวัญที่ว่าประเทศไทยต้องมาก่อนวันนี้ทางการเมืองมันไม่มีอะไรที่ง่ายถึงขนาดนั้นให้ดูหลังจากที่รัฐบาลนะครับนำโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30เริ่มปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่ได้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นหลังจากนั้นก็จะรู้ว่าทางการเมืองเนี่ยที่เดินกันมาทั้งหมดนั้นกับปฏิบัติการฟ้าใสนั้นก็จะเล็งเห็นตามลำดับคือวันนี้ไม่ได้หลายคนบอกว่าเราวิเคราะห์อะไรผิดมันเพิ่งมาแก้เอาตอน11โมงอ่ะมันก็เดินถูกกันมาอยู่แล้วแต่ว่าเอาเถอะนะครับการปฏิบัติการนั้นก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองถามสมาชิกรัฐสภาแต่ถามใครไม่ได้ก็ไปถามพลเอกประวิตรนะครับซึ่งออกจากกินน้ำใบบัวบกมากินชาบูแล้วก็คือหมายความว่าการเมืองเนี่ยนะครับในการเราวิเคราะห์ทางการเมืองเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงของมันอยู่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการใน11โมงก่อนเนี่ยนะครับที่จะมีการโหวตหลายชั่วโมงของวันที่22แต่เป็นการลงมือเร็วปฏิบัติการเร็วนั้นแต่ไอ้พวกนี่นะครับที่จะมันเกลือบรรดาติ่งพรรคเพื่อไทยบางคนเมื่อก่อนเรียกร้องประชาธิปไตยนะวิพากษ์สามปอวิพากษ์ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์สาดเสียเทเสียนะครับแล้วก็เหมือนเนี่ยเหมือนที่เรียกผมว่าโบ้สองโบ้สองเอาโบ้สองแต่โบ้ไปอยู่พรรคไหนรวมไทยสร้างชาติแล้ววันนี้รวมไทยสร้างชาติไปอยู่ไหนแล้วใครเป็นคนที่ทำให้เศรษฐาได้เป็นนายกอ่ะถ้าคำว่าโบ้ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแรมโบ้เขาไปอยู่พลเอกประยุทธ์แล้วเขาก็พูดชัดเจนแต่ว่าเวลาที่วิพากษ์วิจารณ์จะต้องพูดโบ้สองโบ้สองเห็นไหมแล้ววันนี้โบ้ไปไหนถ้าโบ้สองมันมีอยู่จริงก็คือพรรคเพื่อไทยนั่นแหละที่เป็นโบ้สองแหละแต่พฤติกรรมอย่างนี้ชัดเจนแล้ววันนี้ต้องไปไหว้พี่โบ้เขาด้วยนะที่คุณไปไหว้โบ้ว่าไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์นะที่ไหว้แรมโบ้แล้ววันนี้ใครไปอ่ะก็ไปไหว้พี่เขาไปก่อนเจอหน้านี่นะครับเรียงตั้งแต่หัวหน้าพรรคยกมือไหว้พี่โบ้เขาเสียก็คุณด่าเขาทุกวันนี่ว่าแรมโบ้แรมโบ้แรมโบ้นะครับมานั่งวิพากษ์กันว่าโบ้สองแล้วก็ไหว้โบ้ไปก่อนถูกนะครับเพราะพรรคเพื่อไทยตามโบ้ไปทุกคนใช่แล้วมันต่างกันอะไรกันแล้วก็ร่วมมือกันอ่ะ
แสดงว่าไอ้โบ้เนี่ยนำร่องก็ทำถูกไทยก็ไปในโบ้ทั้งพักตามมาอยู่กับประยุทธ์ตอนนั้นคุณลัมโบ้ถูกเทียบเป็นไอ้แม็กด้วยนะฮะหนึ่งในหมาในครอบแล้วเวลาที่ด่าเนี่ยเวลาโพสเวลาอะไรโบ้สองโบ้สองเวลาว่าผมเนี่ยแล้วเป็นไงพี่น้องไปขอโทษไอ้โบ้ด้วยนะผมจะบอกให้เพราะว่าเขาได้ชี้ทางสว่างให้พวกคุณได้เดินตามใช่ครับเออใช่นี่ไงคุณอุปการเป็นผู้นำทางเป็นผู้เปิดทางสร้างความสว่างจ้าให้กับชีวิตพวกเรานี่ไงเอเมนที่เขียนประชดแดกดันอะไรกันทีนี้เนี่ยนะครับเราเองสู้กับในทางการเมืองแบบนี้ต้องยอมรับว่ายากที่สุดเออยากเพราะไม่รู้พวกไหนเออไอ้นี่การเมืองมันเป็นพวกกันหมดเลยมันนี่เมื่อก่อนยัดใส่พวกรูดยัดใส่พวกนี้เพราะวันนี้ไม่รู้จะยัดใส่ใครก็ไม่รู้พวกไหนเป็นพวกไหนอีกอ่ะไอ้ที่ด่าไอ้พวกนายแบกนั่งแบกชาติชั่วทั้งหลายเนี่ยพวกไหนอันนี้พวกไหนอ่ะพวกไหนอ่ะก็จะถามแล้วมึงพวกไหนแบบว่าใส่ร้ายกล่าวหาคนอื่นเขาเป็นระยะแล้วจนกระทั่งวันนี้เนี่ยนะครับนี่วันนี้ก็ยังพยายามอธิบายนะครับสร้างความชอบทำอะไรกันเข้าไปแต่ผมบอกเลยว่าวันหนึ่งจะรู้นะครับว่าให้ดูบทเรียนเสือกรุงครั้งที่สองบุเรงนองไม่มีวันที่จะเลี้ยงพญาจักรีนะผมจะบอกให้ใช่ใช่เขาก็ปูนบำเหน็จปูนบำเหน็จหลังจากนั้นขนาดชาติของตัวเองยังไม่รักคุณจะมาสวามิภักดิ์กับพม่าจะปลอดภัยได้ไงเขาก็ตัดคอเสียเกลี้ยงแต่เวลานี้เนี่ยเป็นระยะของเวลาตอบแทนบุญคุณกันอยู่ก็ดูเสมือนหวานชื่นของบรรดาของความไม่ซื่อสัตย์ทั้งหลายเนี่ยผลลัพธ์มันก็อีกสักพักก็จะเห็นชัดให้ดูปรากฏการณ์หลังจากนะครับหลังจากว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยจะได้เห็นเส้นทางทุกกรณีว่าถัดจากนี้ไปนั้นเนี่ยนะครับว่าจะต้องเจอขวากหนามอะไรบ้างแม้กระทั่งนี้นะครับการเข้ามาของอดีตนายกทักษิณซึ่งอยู่สถานะการเป็นนักโทษเด็ดขาดเพราะต้องคำพิพากษาถึงที่สุดคำนำหน้าอยู่ในเรือนจำในบัตรก็ต้องนอชอแล้วก็ใส่ชื่อตามผมก็ผ่านมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างมันดูง่ายนะครับพรุ่งนี้ให้เยี่ยมเป็นวันแรกก็มีอะไรน่าตื่นเต้นไหมนะมีอะไรน่าตื่นเต้นก่อนเพราะฉะนั้นสองหน่วยงานเนี่ยน่าเห็นใจที่สุดทั้งราชทัณฑ์และตำรวจโรงพยาบาลตำรวจโดยเฉพาะนายแพทย์ใหญ่เดี๋ยวตุลานี่ก็ตำแหน่งใหม่แล้วมั้งผู้ช่วยผบ.ตร.พ้นแล้วช่วยมาสัมภาษณ์กลางฝนท้าสาบานในฟ้าผ่าน่ะว่าที่พูดเป็นความจริงทุกประการแต่อย่างไรก็ตามคำว่าปฏิบัติการฟ้าใสอยากจะได้อะไรให้จัดให้นะครับอยากไปไหนจัดให้อยากต้องการอะไรจัดให้แต่บันทึกหมดนะใช่มีบันทึกไว้หมดบันทึกหมดนะเห็นไหมยิ่งกว่าทาสในเรือนเบี้ยอีกนะผมจะบอกให้ใครคิดว่าชนะอะไรใครคิดว่าจะมีความได้เปรียบอะไรในทางปฏิบัตินี่เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้คิดแล้วก็ปรับหลังหันกันไม่ได้เพราะมันสมบูรณ์กันไปหมดแล้วนี่ว่านี่นะครับมันไม่มีใครที่มันง่ายขนาดนั้นในแต่ละเรื่องราวมันจะสมคบสยบยอมกันได้ถึงขนาดนี้ไม่มีทางเห็นไหมก่อนที่จะพลิกเกมกันยังวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายแล้ววันเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับพอนายกรัฐมนตรีไปพบวันนั้นวันแต่งตั้งโยกย้ายเลยมีหนำซ้ำเขาเอากระทรวงกลาโหมอีกหนึ่งตำแหน่งบอกเป็นโควต้าพรรคเพื่อไทยแต่ใช้คนนอกคนนอกคนของใครล่ะครับบอกคนนอกคนของใครก็เห็นก็ทหารเนี่ยนะครับก็ทหารได้
คุมทหารก็ได้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคุมตำรวจเนี่ยนะครับถ้าไม่ให้พลตำรวจพัชรวาทก็ใจดำไปแล้วมั้งจะให้แกไปคุมต้นไม้ภูเขาแม่น้ำอย่างเดียวไงก็คือหมายความก็36เสียงได้ทั้งคนในคนในก็ได้กระทรวงพลังงานอุตสาหกรรมและ2รัฐมนตรีช่วยคนนอกซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสุทินคลังแสงจากกระทรวงกลาโหมตอนนี้ไปรำวงอยู่แถวกระทรวงวัฒนธรรมนั่นมันจะไปไกลขนาดนั้นตอนแรกถือปืนแล้วถือปืนเอาอีกทีนึงถือกลองยาวอยู่แล้วหรือว่าตีชิงฉาบอยู่แล้วเห็นไหมการเมืองเนี่ยมันเอาแน่อะไรกันไม่ได้นะครับตอนแรกคลังแสงขึงขังนะครับปึ้งปั้งซ้อมตะเบะซ้อมตะเบะสภาก็มาลำบงอย่างนี้สภาก็มาลำบงแต่บางคนก็มองไหมคะว่ามันเป็นเรื่องปกติในเรื่องการจัดสรรเก้าอี้ที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนสลับกันจนกว่ามันจะลงตัวมันไม่ได้เปลี่ยนไอ้นี่มันโควต้านอกไงเป็นโควต้าพรรคเพื่อไทยใช้บุคคลภายนอกปัญหาว่าบุคคลภายนอกเป็นใครก็นี่ไงไปที่เขาทำให้มันไม่มีอะไรฟรีเลยนะใช่ใช่ที่บอกว่ามันฟรีกันเหรอเอาตั้งแต่โหวตเอาถามใจตัวเองเอาสาบแช่งกันไปสับเสร็จเอาปฏิญาณแบบเข้าไปไอตอนที่เข้าไปในครอบพยานในชั้นศาลน่ะจับมาสาบานเรียงคนเนี่ยคือการเจรจาต่อรองไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันโควต้าพรรคเพื่อไทยชื่อสุทินคลังแสงเหตุที่จะไปเป็นรัฐมนตรีเพราะนามสกุลแต่ปรากฏว่ากระทรวงกลาโหมซึ่งก่อนหน้านี้คุณภูมิธรรมโพสต์ตอนตีห้าเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยนอนไม่หลับเลยนะไม่สมควรที่จะทำแล้ววันแต่งตั้งโยกย้ายก็คือวันที่เศรษฐาทวีสินไปพบพลเอกประยุทธ์นะและหลังจากนั้นเป็นยังไงก็ได้ชื่อบุคคลภายนอกไม่ใช่ใช่ก็บิ๊กเล็กกับคนของใครอ่ะคือมันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนมันไม่มีอะไรฟรีนะครับคือที่บอกว่าการต่อรองตำแหน่งนักการเมืองด้วยกันไม่มีปัญหาหรอกก็ว่าไปตามภาษานักการเมืองนักเลือกตั้งก็ว่ากันไปเจรจาปกติไอ้นี่กระทรวงนี้ไม่ปกติเพราะฉะนั้นเมื่อทหารให้กับพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เกี่ยวตลอดชีวิตนั่นแหละตำรวจก็ต้องให้พลเอกประวิตรมาเขา40นั่นน่ะใช่ๆแล้วก็สุดด้วยเห็นไหมมันก็ควรจะคืนอะไรเขาบ้างนี่ผมไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาหรอกแต่พูดเอาถึงไหนก็ถึงไหนไม่แต่ควรให้ดูควรให้ประชาชนได้รู้ว่าที่มาของครม.เนี่ยมันมายังไงและภาพเนี้ยจะเห็นนะว่าสัดส่วนของความมั่นคงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะอยู่ในมือของกลุ่มอำนาจเก่าโดยมีประยุทธ์เนี่ยเป็นคนกลุ่มบางกันหนดกระทรวงหลักๆที่จะเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งด้านรายได้และการพยุงสถานะของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะอยู่ในมือของพลเอกประยุทธ์และก็พรรคร่วมอื่นๆกระทรวงพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะได้แค่กระทรวงการคลังในแง่ของการโยกย้ายจัดสรรงบประมาณต่างๆนะแต่ว่าความรับผิดชอบทางกฎหมายเนี่ยนะพรรคอื่นไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่ากระทรวงการคลังรัฐมนตรีช่วยต้องรับผิดชอบในเรื่องของวินัยการเงินการคลังซึ่งอันเนี้ยกำหนดทั้งในรัฐธรรมนูญและพรบงบประมาณฉะนั้นคนที่รับผิดชอบหนักที่สุดเนี่ยคือเพื่อไทยถือว่าวันนี้นี่จนตรอกไม่มีข้อต่อรองอะไรยิ่งทักษิณอยู่นอกคุกด้วยเศรษฐาจะไปวันไหนก็ได้ภายใต้การปฏิบัติการของประยุทธ์ใช้คำว่าวันไหนก็ได้นะวันไหนก็ได้สามารถที่จะม้วนเพื่อไทยเนี่ยจบไปได้เลยอัพเดียวคือหมายความว่าเอาอะไรที่มันหลุดอ่ะซึ่งก็จะที่บอกว่าการยอมทุกอย่างอยากได้อะไรจัดให้เนี่ยมันไม่ให้มันไม่ง่ายขนาดนั้นเราทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวลาต่อรองทางการเมืองมันไม่มีอะไรเปล่าก็เราก็ได้ยินกลุ่มทุนที่จะฟาดวงฟาดงาว่าจะต้องกระทรวงคมนาคมจะต้องดึงออกจากภูมิใจไทยให้ได้ถ้าดึงได้ก็ต้องเอามาไทยมาแลกใช่ไหม
แค่แรกก็ขาดทุนก็แรกก็ขาดทุนไงเขาต้องตามใจคนนี้ก็ต้องเสียของใหญ่ถ้าอยากเอาคมนาคมก็ต้องว่าไทยมาแรกสุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกอยากได้สาธารณสุขก็เอาศึกษามาแรกเห็นไหมไม่มีอะไรคืออะไรที่เป็นกระทรวงพื้นฐานเนี่ยนะครับมันจึงไม่มีอะไรฟรีทางการเมืองไอ้นี่นี่ว่าไปพรรคการเมืองก็เจรจาไปแต่ที่ผมพูดว่าโควต้าคนนอกเนี่ยไอ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันไม่ใช่คนนอกไงแต่หมายความว่ามันคือการอำนวยการสร้างในการจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้ซึ่งอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยถ้าใครมองว่ามันไม่มีอะไรที่มันผิดสังเกตมันไม่ใช่การเมืองมันเห็นผิดสังเกตอยู่แล้วเพราะนี่นะครับการปฏิบัติการอย่างรวดเร็วในวันที่22นั้นแม้ว่าจะมีการปูทางมีการวางมีการอะไรกันนั้นก็คุยเข้มข้นจริงๆนี่คือคุยคืนวันที่21ที่คุยกันเรื่องนี้แต่ว่าจนถึงเช้าเนี่ยยังตกลงกันไม่ได้มาเข้า10โมงแล้วอะเริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างและ11โมงก็ปฏิบัติการภายในครึ่งชั่วโมงพริบตาเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในทางการเมืองเนี่ยมันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนไม่ใช่ว่าวิเคราะห์แล้วมันถึงขนาดว่ามันผิดพลาดไม่รู้หน่อยไม่ได้มันคือการปฏิบัติการแต่เราก็บอกว่านี่ไงสถานการณ์เป็นแบบนี้นะทีนี้เนี่ยครับการได้รัฐบาลภายใต้สถานการณ์แบบนี้บวกกับกรณีนายกทักษิณที่อยู่ข้างนอกขออยู่กันนานๆนะครับจะรู้คือผมก็รู้ว่าเนี่ยครับสักพักเขาจะมีการพยายามม้วนพากลับเรือนจำนะแต่ว่าต้องรู้อย่างหนึ่งว่ามันจะไม่ง่ายเลยเพื่อจะออกในแต่ละครั้งถัดจากนี้ไปเพราะนี่นะครับถ้าได้รับการปฏิบัติแบบผู้ต้องขังคนอื่นๆไม่ต้องมากเอาเท่ากับพลตรีจำลองเอาในฐานะที่เป็นคนชวนนายกทักษิณเข้าวงการเมืองนะครับยกตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศให้ยกพรรคพลังธรรมให้พลตรีจำลองศรีเมืองถูกขังอยู่ในแดนหนึ่งอายุ83นะในวันติดคุกไม่มีข้อยกเว้นปัญหาก็คือว่านั่นเป็นอดีตรองนายกเป็นเลขาธิการนายกกินข้าวมื้อเดียวปฏิบัติธรรมด้วยเอ้าแต่ว่าความดีไม่เกี่ยวข้องไงติดคุกความดีคือขั้นตอนศาลอย่างที่พี่น้องเขาว่าเหตุที่ศาลจะบรรเทาโทษก็ขนาดรองสมเด็จยังติดคุกก็ยังต้องอยู่ในเรือนจำชั้นรองสมเด็จแม้ว่าต่อมาจะได้คืนสมณศักดิ์นะแต่ว่าระหว่างที่ขังอยู่ในคุกอยู่ในแดนนะครับเข้ามาแดนหนึ่งรุ่งเช้าเข้าตัวไปแดนสามนี่คือข้อเท็จจริงที่ไม่มีใครที่ว่าหนีข้อเท็จจริงอันนี้กันไปพ้นได้แต่จิตใจถ้าไม่พร้อมเนี่ยเขาเรียกว่าใจมันไปเนี่ยคือติดคุกเนี่ยกายมันถูกขังแล้วเพียงแต่ว่าใจมันจะถูกขังด้วยหรือเปล่าบางคนทำใจไม่ได้เนี่ยดื้อๆเลยนะชีวิตไม่ง่ายเหมือนอย่างที่คิดหรอกดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นใครคิดว่าสิ่งที่ทำมันง่ายมันเป็นความลับ เข้าทางเขาหมดอ่ะ นี่เขาจะเอาอีก 2-3 กระทรวงก็ยังได้นะ ใช่เห็นไหมมันง่ายอะไรมันนี่ไงก็อะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาเป็นตัวประกันแล้วเนี่ยใช่สุดท้ายอะไรก็เกิดขึ้นมาได้แล้วอย่ามาเถียงผมนะเถียงผมจะบอกเลยเปิดกล้องนะทีนี้เนี่ยนะครับเราเองไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นคนที่อาฆาตมาดร้ายถึงขนาดว่าจะต้องไปอะไรกันแต่ว่าเราพูดเพราะว่าอันนี้แหละมันจะพาประเทศพังใช่ได้ไม่คุ้มเสียหรอกเพราะเนี่ยนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดกระบวนการยุติธรรมในบ้านเมืองมันพังพินาศและมันจะเป็นชนวนในความแตกแยกครั้งใหญ่ระหว่างใครอะไรที่มันวุ่นวายแบ่งแยกกันไม่ถูกแล้วล่ะในสถานการณ์อย่างนั้นเรียกฝ่ายก็ไม่ถูกเรียกระบอบก็ไม่ได้นะครับเรียกตามความเชื่อก็ไม่ได้เพราะประเทศนี้มันเละมันไม่มีอะไรที่บอกว่านี่คือฝ่ายนี้นะไม่มีอนุรักษ์ไม่มีเสรีนิยมอะไรใดๆทั้งสิ้นอธิบายประชาธิปไตยก็อธิบายไม่ได้นะครับแต่วันใดเนี่ย
เรื่องนี้ถ้าถูกเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อก็ตามไม่แล้วไม่สมควรจะเชื่อด้วยให้ทำอย่างนั้นไปแต่อย่างที่ผมบอกว่าอะไรที่มันง่ายผิดสังเกตกล้องทุกอย่างมันคือการบันทึกไอ้การบันทึกที่ว่านี้นะครับมันยิ่งกว่าเป็นตัวควบคุมนะครับวันใดออกมาเนี่ยซึ่งไม่รู้วันไหนนะคนเห็นว่ามันเกินไปเอาทีนี้คนเต็มบ้านเต็มเมืองเลยไปว่าแหละและเรื่องราวต่างๆเนี่ยคดีที่คิดว่าจะไม่โดนเวลานี้นะคดีเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วไอ้ก่อนมานี่ทุกฝ่ายเงียบกริบกลัวไม่มาจริงเห็นไหมแต่พอมาแล้วเริ่มออกฤทธิ์ออกเลยนะทางนี้ก็เข้าใจว่ามาก็ติดแบบอย่างนั้นแหละแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ให้เดินไปเชื่อมาอย่างไรก็ได้รับการปฏิบัติอย่างนั้นและถือว่าเป็นการเข้าไปกินเบ็ดอย่างสมบูรณ์ที่สุดและถ้าใครเนี่ยนะครับคิดว่าจะบริหารประเทศได้4ปีอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเขาไม่คิดการอะไรก็ผ่านพฤษภาไปได้ก็อยู่ยาวแต่ว่าถ้าเขาคิดอะไรเขาก็ต้องรอกันตั้งแต่ปีนี้นะครับเพื่อมีเวลาก่อนถึงพฤษภาซึ่งเป็นระยะเวลาของสวคือการเมืองมันไม่มีอะไรซับซ้อนอะแต่ว่าเวลานี้เนี่ยมันมีการพยายามอธิบายดำเป็นขาวขาวเป็นดำแล้วก็บอกว่าการระบาดสัตว์เป็นความจำเป็นสิ่งที่ถูกต้องคือเด็กเลี้ยงแกะนี่กลายเป็นตัวอย่างของประเทศถ้าอยากจะเป็นผู้นำประเทศต้องเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะต้องฝึกตั้งแต่เด็กมาเลยถ้าอยากเป็นหัวหน้าพรรคเป็นรัฐมนตรีต้องเป็นเด็กเลี้ยงแกะเพราะว่าถ้าไม่เลี้ยงแกะเนี่ยนะครับคุณจะเป็นใหญ่ไม่ได้เดี๋ยวนี้เป็นใหญ่นี่นะต้องโกหกได้ทรยศได้หักหลังได้พูดดำเป็นขาวได้อะไรต่างคุณสมบัติความเลวทั้งหลายอ่ะต้องมีให้ครบปกติเป็นคุณสมบัติต้องห้ามในทางจริยธรรมทางการเมืองใช่แต่ว่านี่คือเป็นวิธีการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จทั้งสิ้นถามว่าเราจะวาดหวังอันนี้บอกว่าประเทศนี้เรามีอนาคตคือแน่นอนที่สุดนี่นะครับผมรำคาญบรรดากองเชียร์ทั้งหลายนะครับที่เชียร์กันอย่างขาดสติเมื่อก่อนเขามีสตินะแต่ว่าประเภทนายว่าขี้ข้าพลอยทั้งหลายเนี่ยนะครับบางคนก็เล่นเชียร์รับหลังต่อหน้าตำพูดตำหนิรับหลังก็เชียร์ไอ้นี่ก็เห็นผมเตะไปแต่ว่าเราเองเนี่ยนะครับซึ่งยืนกันมานะครับแล้วก็ว่ากันตามเนื้อผ้าวันนี้ก็ต้องว่ากันตามเนื้อผ้าคุณจะปิดกั้นอย่างไรนะครับวันไหนทนไม่ได้ก็ไปทำเนียบก็ไม่อยากเลยนะครับไม่ได้มีความสลับซับซ้อนมีความจำเป็นคุณจะไปนี่นะครับไปตามจุดต่างๆไปห้ามระงับยับยั้งแต่ผมบอกว่ามันก็ทำได้เพียงแค่ชั่วขณะเวลาเท่านั้นหรอกเพราะว่าหลังจากนะครับหลังจากที่เขาเริ่มปฏิบัติการคุณจะรู้เลยว่าคุณได้ตัดสินใจผิดที่สุดเพราะนั้นคุณไม่มีประชาชนเหลือทำโพในหายไป5เท่านะโพในหายไป5เท่าในขณะได้เป็นรัฐบาลในท่ามกลางความจริงกระแสควรจะสูงแต่นี่ลดความนิยมไป5เท่าตัวเห็นไหมความเป็นจริงเนี่ยก็สัมผัสเห็นได้บางคนคิดว่าเดี๋ยวเอานโยบายมาทำแล้วก็ เดี๋ยวทุกอย่างก็จะกลับมาเขาจะรอให้คุณทำสำเร็จอ่ะในทางการเมืองมันไม่มีอะไรที่มันง่ายแล้วมันชี้ได้ชัดว่าไม่มีรายได้มาฟรีๆจะมากระทรวงหลักเสียหมดและรวมกระทั่งโควต้าพรรคเพื่อไทยต้องใช้คนนอกคนนอกมาจากตรงไหนใช่ไหมมันการันตีหมดถ้าพลเอกประยุทธ์ได้ทหารพลเอกประวิตรก็ควรจะได้ตำรวจนะให้แกกินน้ำใบบกแกอย่างเดียวหรือไงเห็นไหมในทางการเมืองเนี่ยมันจะสารพัดคือเราเองเนี่ยความที่ยืนแบบนี้ความจริงยืนยากมากไม่ได้ยืนง่ายเลยนะครับก็คือหมายความว่าการแสดงออกทางการเมืองในท่ามกลางประเทศเป็นแบบนี้นะมันอยู่ยากนะครับไอ้คนที่เคยด่าวันนี้มันดีกันหมดอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราใช่ไหมแต่ว่าคือไม่ถึงขนาดแต่ว่าเราเนี่ยเราก็ยืนที่เดิมของเรานะครับไม่ได้เปลี่ยนจุดยืนคือความที่มนุษย์เราเนี่ยนะครับความที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองเนี่ยจุดยืนแกว่งไปแกว่งมายิ่งกว่าลูกตุ้มเองแล้วก็เข้าใจคนอื่นเปลี่ยนความจริงอะตัวเองอะเปลี่ยนเองนะครับและมาตรฐานทางจิตใจนี่ไม่บ้าแล้วก็คือไม่ต้องมาพูดเรื่องนักประชาธิปไตยนะครับเป็นได้แค่อึงไข่เท่านั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นอะไรแล้วคือมันอึงไข่คือมันในทางการเมืองนี่มันเราไม่เคยเจอแบบ
คือไอ้ผู้นำนะครับรัฐบาลเสียงเคร่งประชาชนนี่บางส่วนยังเสียงเคร่งอีกเริ่มต้นเป็นรัฐบาลได้ด้วยกันทรยศหักหลังประชาชนนี่มันเสื่อมสุดๆนะมันน่ามีอะไรน่าภาคภูมิใจไหมเนี่ยเสื่อมสุดๆอ่ะเก่งนะเก่งอ่ะเอามาก่อนเก่งไหมน่าภาคภูมิใจไหมเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ไหมภูมิใจใช่ไหมนะครับฉลาดเหรอถ้าสมมุตินะคะว่าเกิดรัฐบาลพรรคเพื่อไทยยอมทุกอย่างเลยอยากได้อันไหนโควต้าไหนก็จัดให้เพราะว่ามีคุณทักษิณเป็นตัวประกันอยู่ในเรือนจำนะคะเป็นไปได้ไหมคะว่าทุกอย่างก็จะราบรื่นภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยในรัฐบาลชุดนี้มันไม่ราบรื่นหรอก อย่างที่บอกไงว่ากระแสสังคมเนี่ยมันจะบีบทุกวันเรื่องกรณีของนายกทักษิณที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจนะไอ้นี่จะเป็นแรงกดทุกวันและขณะเดียวกันนั้นต้องคิดก่อนว่าเขายอมกันง่ายๆเพราะไอ้ทฤษฎีนี้ทำให้ตายใจตอนรัฐบาลยิ่งรักไงนะครับยอมหักกับคนที่เลือกตัวเองมาเนี่ยแล้วก็ท้ายที่คือหมายถึงว่านักรบเนี่ยชิบหายไปวอดหมดแล้วก็ไปพึ่งฝ่ายตรงกันข้ามหมดแล้วก็ท้ายที่สุดก็22พฤษภาก็ยังต้องไปร่วมเขาอีกและจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยนะครับที่เขามาคืนเขาคืนให้จริงอ่ะ มันคิดง่ายขนาดนั้นยังไม่เข็ดหลับเพราะเขานี่ฉลาดเนื้อกว่านะครับความโลภและความมีกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันก็เดินเข้าไปติดกับอ่ะเดี๋ยวสักพักเห็นนะครับซึ่งอีกไม่นานโปรดรอสักครู่ไอ้บรรดากองเชียร์ทั้งหลายและคุณก็จะนึกถึงวันนั้นที่ผมบอกอ่ะนะครับวันนี้เราไม่ได้มีอะไรเราไม่ได้เชียร์ใครนะครับไม่ได้อยู่ข้างไหนนะครับการเข้าที่ไม่ลงคะแนนให้กับใครคุณเป็นนายกคุณไม่เป็นนายกก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแต่ว่าสิ่งที่เราแลเห็นก็คือว่าคนที่จะมาเป็นผู้นำประเทศมันควรจะเป็นคนที่มีเกียรติเท่านั้นเองนะครับแม้กระทั่งว่าเอาละวันนี้คนจะมาฟังได้กี่คนปิดกั้นมองเห็นว่าไปไม่มีปัญหาอะไรฟังได้คนเดียวก็จะเอาก็จะพูดอ่ะพระพุทธเจ้าพูดแค่ห้าคนเองบรรจาวะเคียเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่ามากกว่าแล้วอย่าไปหวังว่าจะหยุดไม่หยุดหรอกไม่หยุดตอบโต้ง่ายง่ายง่ายไปอย่าหวังว่าจะหยุดไม่หยุดเพราะฉะนั้นนะคะก็รอดูสถานการณ์การเมืองว่ามันจะไปในทิศทางไหนหลังจากที่ครม.หรือว่านายเศรษฐาได้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วก็เป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งในการทำงานนะคะว่าจะเจอสารพัดในหลุมพรางที่ถูกวางไว้หรือเปล่าแบบไหนอย่างไรเพราะว่าเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าอำนาจในการต่อรองโดยเฉพาะเก้าอี้สำคัญหรือสิ่งที่ตัวเองมีโควต้าอยู่เนี่ยก็ต้องเสียให้กับพรรคของบรรดาลุงๆไปและการเรียกร้องมันจะหยุดอยู่เพียงแค่นี้หรือเปล่านะคะส่วนการปิดกั้นการมองเห็นของรายการประเทศไทยต้องมาก่อนคุณจรุพรก็สื่อสารสำหรับใครที่ดูอยู่นะคะให้ตั้งเวลาไว้เลยว่า 6:00 น.ของทุกวันเปิดมาดูถ้าจะมีการเลื่อนในเพจนะคะจะมีการแจ้งบอกอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวได้ติดตามเนื้อหากันแต่ถ้าสมมุติจะปิดกันสุดๆนะคะทั้งคู่ก็บอกว่ายังไงก็ไม่หยุดพูดบางทีอาจจะไปแถลงที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ไปในทุกวันด้วยนะคะนี่คือทั้งหมดของรายการประเทศไทยต้องมาก่อนประจำวันนี้ขอบคุณวิทยากรทั้ง2ท่านนะคะคุณจรุพรพรมพันธ์และคุณนิติธรล้ำเหลือค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ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 หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ดิฉันอรุณโนไทยศิริบุตรพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดี